สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามนะครับช่อง Over Review ทั้งหลายนะครับแล้วก็แฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่เป็น FC Dragon Ball นะครับหรือคนที่ติดตาม Dragon Ball เนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นและคึกคักกว่าทุกคนเป็นพิเศษนะคือเดินไปไหนมาไหนช่วงนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบ Dragon Ball ผมเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องมีจิตใจที่เบิกบานนะครับเดินได้ทั้งวันนะครับเหมือนจะเล่นสมุนไพรอะไรบางตัวนะครับถึงแม้ว่าเค้าเนี่ยจะทำให้ไอ้นั้นเนี่ยถูกกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังนะพวกเองอย่าไปลิลองกันเลยนะโอเคนอกเรื่องไปไกลเรากลับมาพูดในเรื่องของเรานะครับโดยคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ทำการพูดถึงสเกลพลังนะครับการฟิวชั่นจนสามารถกลายเป็นโกจิต้าได้เปรียบเทียบกับเบจิโต้นะครับที่ใช้โปเตล่าเนี่ยในการฟิวชั่นนะครับว่าระดับพลังมันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนะที่ผมอธิบายไปและสำหรับใครที่คิดว่ามันยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนะครับผมก็ไม่รู้จะยังไงเลยนะเพราะคำตอบตรงนี้เนี่ยเป็นคำตอบนะครับที่ออฟฟิเชียลมานะครับไม่ใช่ไปคิดเองหรือมโนไปเองนะแต่ก็ช่างเถอะครับต่อให้พูดยังไงนะครับก็ถ้าคนมันเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เชื่ออย่างนั้นไปแล้วกันนะงั้นคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเนี่ยโกจิต้านะครับถึงไม่เป็นอัลตร้าอินสติ้งนะเพราะใครหลายคนเนี่ยอยากเหลือเกินและขยันขยอเหลือเกินเนี่ยให้โกคูเนี่ยกับเบจิต้าเนี่ยฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้าเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดดีกว่าว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับหรือมันจะเซอร์ไพรส์ในเดอะบุ๊กวีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยแหละครับว่าในเดอะบุ๊กวีครั้งนี้นะครับเราจะไม่ได้เห็นโกจิต้าอัลตร้าอินสติ้งแน่นอนและผมก็มีเหตุผลที่เพียงพอในการที่จะมารองรับเรื่องนี้ด้วยเราเริ่มที่จุดแรกพื้นฐานเลยนะครับก็คือโกคูนะครับยังไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แบบตามใจชอบนะครับนอกจากความฟลุกของแกนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับการจะเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราปอกกล้วยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราเอาน้ำใส่แก้วและมันไม่ง่ายนะครับเหมือนที่เราเนี่ยเปิดประตูบ้านเพื่อที่จะหนีพ่อแม่ไปเที่ยวนะครับมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยและผลตรงนี้นะครับเขาก็พูดไว้ชัดเจนนะครับเราก็สามารถย้อนไปดูได้แหละสำหรับใครที่คิดว่ามันไม่จริงมันไม่จริงก็แล้วแต่เหมือนเดิมนะครับโอเคประเด็นนี้นะครับผมก็ขอพูดละกันว่าเราก็คงจะไม่ได้เห็นนะและประเด็นที่2นะครับถามว่าทำไมถึงคิดว่าโกจิต้าไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับคือมันก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันแล้วก็ด้วยเหตุผลที่มันบวกผสมกับเหตุผลแรกผมที่บอกว่าโกคูเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับก็คือถ้าใครยังจำกันได้นะครับตอนสมัยที่เบจิโต้นะครับสู้กับจอมมันบูตอนนั้นโกคูสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3ได้แล้วส่วนเบจิต้านะครับพระรองตลอดกาลนะครับก็ยังไม่สามารถแปลงได้ใช่ไหมครับพอ2คนเนี่ยฟิวชั่นกันสามารถเป็นเบจิโต้ได้ในตอนนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเบจิโต้นะครับก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3หลายคนก็คงจะอ้างใช่ไหมครับว่าก็จอมมันบูตอนนั้นมันกระจอกไงเบจิโต้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3ก็ได้ในการที่จะสู้กับจอมมันบูตอนนั้นใช่ครับคุณก็สามารถอ้างตรงนั้นได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ยังไม่ได้มีน้ำหนักที่อ้างอิงมากเพียงพอนะครับว่าโกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันแล้วเป็นเบจิโต้จะสามารถเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3ได้ยิ่งถ้าเรานะครับเอามาเปรียบเทียบกับโกจิต้าแล้วเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยนะครับอย่างที่ผมอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วว่าโกจิต้าจะมีพลังที่เสถียรตลอด30นาทีนะครับคือพลัง30นาทีเนี่ยสมมติมีพลังระดับ100ก็จะ100ตลอด30นาทีนะครับการที่เขาจะเร่งพลังจนสามารถเป็นอัลตร้าสติงได้เนี่ยมันก็โคตรจะยากเลยคือเบจิโต้เนี่ยก็คือจะมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปเบจิโต้นะครับพลังเนี่ยอาจจะเริ่มจาก50นะครับและสามารถพุ่งทะลุตลอดไปนะครับไป100 200 300ได้นะครับตามที่เขาอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แต่มันก็จะมีอีกหนึ่งกรณีนะครับที่โกจิต้าเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองและเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับก็คือการฝึกฝนนั่นแหละครับถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเราลองไปย้อนดูนะครับตอนโกเทนคูเนี่ยตอนแรกนะครับก็เป็นแค่ซูเปอร์ไซยาขั้นที่1เท่านั้นแต่พอได้รับการฝึกฝนนะครับคือฝึกฝนในห้องการเวลาในตอนนั้นนะครับก็สามารถพัฒนาตนเองเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3ได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกในการใช้พลังให้ชินหรือว่าอะไรนะครับผมเชื่อว่ามันไม่สามารถพุ่งไปสามารถเป็นอัลตร้าสติงได้ยิ่งอัลตร้าสติงนะครับเป็นเคล็ดวิชาที่ถือว่าเป็นระดับสูงและคือมันไม่ได้เป็นง่ายๆขนาดนั้นนะครับโอเคแต่ถ้าสามารถฟิวชั่นเป็นโกจิต้าได้แล้วก็ไปฝึกห้องการเวลาอันนั้นเนี่ยก็อีกกรณีนึงนะครับอยากให้แยกให้ชัดเจนนะครับว่าการฝึกของโกจิต้าถ้าคุณอยู่ในร่างโกจิต้าแล้วฝึกฝนให้พลังตัวเองชินและมันก็สามารถพัฒนาเป็นอัลตร้าสติงได้คือเอาง่ายๆนะครับผมอยากทุกคนเนี่ยแยกเป็นคนและตัวละครกันไปเลยโกจิต้าก็คือโกจิต้าครับโกคูก็คือโกคูเบจิต้าก็คือเบจิต้า
คือมันคนและตัวละครกันและเราอย่าเอามันมัดรวมกันนะครับถึงแม้ว่าไอ้2คนเนี่ยจะฟิวชั่นรวมกันก็ตามดีเถอะแต่มันก็ต้องเริ่มนับจากศูนย์ใหม่แต่เป็นการเริ่มนับจากศูนย์ที่มีพลังค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การให้คำอธิบายแบบใหม่นะครับก็คือพลังเนี่ยมันจะเสถียรประมาณอย่างเนี้ยคือมันเป็นการอธิบายแบบใหม่นะครับคือเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับที่เขาอธิบายมาอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปนั่นแหละครับต้องขอย้ำให้ชัดๆอีกครั้งนึงนะครับผมไม่ได้หมายความว่าโกจิต้าไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้ในอนาคตแต่ผมหมายความว่าในปัจจุบันในเดอะบุฟี่ครั้งนี้นะครับโกจิต้าไม่สามารถเป็นอัลตร้าสติ้งได้เพราะว่าเขายังขาดความฝึกฝนนะครับก็คือแบบเพิ่งรวมร่างกันน่ะก็คือใช้พลังบุญเก่าเนี่ยในการมาทวีคูณกันเท่านั้นและอัลตร้าสติ้งนะครับเป็นเทพวิชาที่ต้องแบบว่ามีจิตใจที่สงบนะครับคือมันไม่ค่อยเข้ากับกิมมิคของโกจิต้าที่เขาปรับปรุงมาใหม่ในตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าขอสงวนไว้ละกันก็อย่าคอมเมนต์กันหยาบคายนะครับขอให้คอมเมนต์กันอย่างปัญญาชนละกันนะคือผมเชื่อแหละครับว่าถึงแม้ว่าช่องผมเนี่ยจะมีเด็กเยอะจะมีคนอายุเยอะๆหรือว่าแบบหลายอายุหลายช่วงอายุนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ควรคุยกันด้วยคำพูดที่ดีคือเราคนไทยกันเนี่ยเราคือปัญญาชนนะครับเวลาจะคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเราควรเอาเหตุผลหรือเอาอะไรมาพูดกันมากกว่านะครับก็ขอร้องละกันนะครับอย่าเถียงอย่าด่ากันแบบคำพูดหยาบๆละกันเนาะเพราะว่าช่องผมมันก็มีหลายช่วงอายุจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับหรือแบบคนอายุเยอะและ40 50มันก็มีนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพกันไว้ก่อนนะจุดนี้นะครับก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบช่องนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage ของผมนะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับพูดคุยอะไรต่างๆ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ